สวัสดีครับหลังจากที่ปิดประเทศไปนานก็ได้เวลาแล้วที่เราจะเปิดประเทศอีกครั้งในเร็วๆนี้โดยจะเปิดในวันปีใหม่1มกราคม2565นี้และจะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มีเงื่อนไขครบดังนี้คือ 1. ต้องผ่านบริษัทท่องเที่ยวและก็ 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสมากกว่า14วันขึ้นไปแล้วก็ 3. มีผลการตรวจโควิดเป็นลบจากเครื่อง RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนถึงลาวและ 4. ต้องดาวน์โหลดแอป Lao Stay Safe 5. มีประกันภัยคุ้มครองมูลค่าอย่างต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 6. ตรวจ RT-PCR อยู่สนามบินรอผลตรวจ24ชั่วโมงจากตรงนี้ก็ได้มีชาวลาวได้มาแสดงความคิดเห็นกันไว้มากมายครับเราลองไปฟังกันดูครับโดยที่ความคิดเห็นแรกได้มาแสดงไว้ว่าคงจะไม่มีใครมาแล้วแบบนี้แล้วความคิดเห็นต่อมาครับแล้วถ้าผัวเมียเขาจะมาหากันล่ะถ้าจะต้องผ่านบริษัทท่องเที่ยวเขาจะทำยังไงจากนั้นชาวลาวท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าปัญหาไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาฉีดวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแต่คนเราฉีดซิโนฟาร์มจอห์นสันแอนด์จอห์นสันยังติดกันทั่วประเทศแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับเงื่อนไขแบบนี้คงจะมีนักท่องเที่ยวมาอยู่หรอกค่าของเงินกีบทุกวันนี้จะไม่มีความหมายแล้วแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับประกันไม่ถึงหรอกฉันคงไม่ได้เข้าลาวความคิดเห็นต่อมาครับยากขนาดนี้คงจะไม่มีคนไปหรอกแล้วชาวลาวท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแล้วคนที่สร้างครอบครัวอยู่ต่างประเทศมีลูกพาหลานกลับไปเยี่ยมพ่อแม่คงจะยากมากความคิดเห็นต่อมาครับข้อ1เป็นข้อเสียสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองเสียความเป็นอิสระไปบางส่วนแต่มันเป็นข้อดีสำหรับรัฐบาลประเทศชาติเราเพื่อการติดตามไทม์ไลน์ต่างๆได้ง่ายและแน่นอนกว่าความคิดเห็นต่อมาครับจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องก็ต้องไปผ่านบริษัททัวร์หรือแบบนี้คงไม่ไปหรอกความคิดเห็นของชาวลาวท่านต่อมาครับดีแล้วที่รัฐบาลตัดสินใจเปิดประเทศทำให้คนที่อยากเข้ามาลาวมีทางเลือกความคิดเห็นต่อมาครับผ่านบริษัทท่องเที่ยวนี่ไม่ค่อยจะเห็นดีด้วยต่างชาติเขามักมาด้วยตัวเองมากก็ผ่านบริษัทจากนั้นชาวลาวท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าดีมาช้ายังดีกว่าไม่มาบริษัทท่องเที่ยวสายการบินรถไฟขนส่งโรงแรมเรือนพักร้านอาหารกิจการท่องเที่ยวรอรับทรัพย์รัฐบาลรอรับเงินจากผู้ประกอบการฮ่าๆความคิดเห็นต่อมาครับคงจะมีคนมาอยู่หรอกดูจากเงื่อนไขข้อ1กับข้อ5แล้วความคิดเห็นนี้ก็จะออกแนวประชดประชันกันครับแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับดูตามเงื่อนไขแล้วคงจะยังไม่มีใครอยากมาหรอกนอกจากว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่จะเป็นอยากจะเข้ามามากๆนักท่องเที่ยวทั่วไปอาจคิดว่ามันยุ่งยากความคิดเห็นต่อมาที่จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายครับถ้าเขาอยากมาหาแฟนล่ะหรือมาเยี่ยมพี่น้องอยู่ลาวหรือคนลาวก็ต้องซื้อทัวร์กับบริษัทท่องเที่ยวหรือจึงจะได้มาอยู่กับครอบครัวเขาครับนั่นเป็นความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้นำมาให้ฟังกันในวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ